อะไรเนี่ยเฮ้ยนิวนี่เธอมีเวทมนต์เหรอทำไมเธอมีเกาะกำบังนี่ขอบคุณมากเลยนะนิวที่เธอเอาม้ามาคืนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเจ้าม้าตัวเนี้ยมันหลุดออกไปได้ยังไงอ่ะขอบคุณมากๆเลยนะไม่เป็นไรหรอกคีรีว่าแต่คีหายไปไหนหรอฉันไม่เห็นคีเลยอ่ะคีน่ะหรอเขาไปแล้วแหละเขาไม่อยู่ที่นี่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะเขาไปไหนอ่ะถ้าเกิดเขาจะไปไหนเขาก็ต้องบอกพวกเราก่อนหรือเปล่าว่าเขาไม่ได้บอกเธอหรอว่าเขาไปไหนไม่อ่ะเขาไม่ได้บอกฉันหรอกนะว่าเขาไปไหนเขาบอกแค่ว่าเขาเบื่อเมืองนี้และเขาก็ไม่ได้อยากอยู่เมืองนี้อีกต่อไปเขาก็เลยออกไปจากเมืองนี้แล้วที่ฉันรู้หมายความว่าคีออกไปจากเมืองนี้แล้วงั้นหรอฉันขอตัวเข้าบ้านก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวสิคีรีฮะว่าไงหรอเธอมีอะไรกับฉันหรือเปล่าทำไมเธอถึงใส่ผ้าคลุมหรอฉันเห็นว่าเธอใส่ผ้าคลุมอยู่ด้านหลังเหมือนผ้าคลุมของอันนี้หรอคือว่าฉันก็ใส่สวยๆเป็นอย่างนั้นแหละนี่สงสัยอะไรนี่ฮะอยากได้ไหมล่ะเดี๋ยวฉันให้ฉันไม่ได้อยากได้แต่ว่าฉันเห็นว่ามันเหมือนแม่มดน่ะฉันก็เลยแบบอยากรู้ว่าเธอจะใส่ทำไมเหมือนแม่มดอย่างนั้นหรอเธอนี่ตลกดีนะนิวส่วนคีอ่ะเธอก็ไม่ต้องไปตามหาหรอกนะเพราะว่าเขาไปที่อื่นแล้วเขาไม่ได้อยู่ในเมืองนี้อีกต่อไปฉันไปก่อนแหละมันแปลกๆนะถ้าเกิดคีจะไปจากเมืองนี้เขาก็ต้องบอกเราก่อนสิอะไรเนี่ยฮะเห็นผ้าคลุมเราอย่างนั้นเหรอใช่สิก็ฉันมันคือแม่มดนี่ถูกแล้วนิวเธอนี่นะมองฉันออกชะมัดเลยผ้าคลุมที่เธอเห็นอยู่ข้างหลังฉันมันก็คือผ้าคลุมของแม่มดฉันไม่ได้อยากเป็นคนไม่ดีหรอกนะแต่เพราะว่าคีนั่นแหละที่ทำให้ฉันกลายเป็นคนไม่ดีแบบนี้แล้วแบบนี้เราจะได้เจอคีอีกหรือเปล่าเนี่ยทำไมคีไปไหนไม่บอกเราเลยอ่ะนายนี่นะใจร้ายจังเลยอ่ะไปไหนก็ไม่บอกกันจะออกไปจากเมืองนี้นายก็ไม่บอกฉันโอ้ยหิวมากเลยอ่ะอยากกินไอติมจังถ้าเกิดเราเข้าไปซื้อแต่ว่าตังค์ไม่มีสักบาทเลยแต่ก็หิวไอติมโอ้ยหิวจังเลยอ่ะโอ้ยตอนนี้ท้องร้องจอกๆแล้วเนี่ยทำยังไงดีล่ะเนี่ยโอ้ยหิวจังเลยเฮ้ยนั่นมันนิวนี่พอเราซื้อเครื่องนี้มามันก็ไวดีเหมือนกันนะเนี่ยไวปื๊ดเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะกินไอติมดีกว่าไอติมไอติมไอติมเอาไอติมรสอะไรดีนะนิวนี่นิวนิวเธอไม่เห็นฉันจริงเหรอนิวฉันอยู่นี่ฉันอยู่ข้างหลังเธอเอารสบัฟเฟิลกัมดีกว่าอร่อยอร่อยอร่อยโอ้ยไม่ได้กินไอติมมานานอร่อยแบบนี้นี่เองอร่อยมากเลยอ่ะขออีกสักแท่งนึงได้ไหมเนี่ยนิวฉันเองคีไงนิวทำไมเธอไม่เห็นฉันน่ะฉันยืนอยู่ตรงนี้นิวเฮ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้ยทำไมนิวไม่เห็นฉันน่ะนิวนี่คำสาปของคีรีสาปถึงขนาดนี้เลยเหรอทำให้นิวมองไม่เห็นฉันเฮ้ยอะไรกันเนี่ยโอเคหมดแล้วกลับบ้านดีกว่าป่านนี้ลูลี่เป็นไงบ้างเนี่ยเลิกทะเลาะกับแซนหรือยังก็ไม่รู้อ้าวออกมาอีกทีมืดแล้วอะทำไมมืดไวจังเลยวันนี้พอได้กินไอติมก็อารมณ์ดีแล้วถึงแม้ว่าคีอะจะออกไปจากเมืองนี้แล้วก็ตามเชอะฉันไม่สนนายหรอกนายเนี่ยนะออกไปไหนไม่เคยบอกฉันเลยนิวฉันไม่ได้ออกไปไหนฉันอยู่นี่ฉันอยู่ในเมืองนี้ฉันอยู่ข้างๆเธอไงฮะกลับบ้านดีกว่าป่านนี้ลูลี่รอแย่แล้วนิวโอ้ยอะไรกันเนี่ยทำไมอ่ะทำไมนิวถึงไม่เห็นฉันนิวฉันต้องตามไปให้ได้ฉันต้องให้นิวเห็นฉันให้ได้ลูลี่ฉันกลับมาแล้วอ้าวอ้าวเจ้านายคะกลับมาแล้วหรอนี่ลูลี่ยังนั่งดูทีวีอยู่หรอค่ะเจ้านายนี่ลูลี่นะดูซีรีส์จบไปแล้ว2เรื่องเลยนะคะเรื่องนึงเนี่ยก็ใช้เวลาดูประมาณวันนึงลูลี่เธอได้นอนบ้างหรือเปล่าเนี่ยนี่ลูลี่อย่าดูเยอะจนเกินไปนะเนี่ยกลับไปหาแซนบ้างแซนเหรอเชอะลูลี่นะไม่รู้จักคนชื่อนี้ค่ะเจ้านายเราเลิกกันแล้ว
จะมาเลิกกับแซนได้ยังไงจริงค่ะเจ้านายลูลี่นี่นะเลิกกับแซนแล้วเราเลิกกันแล้วค่ะเดี๋ยวแซนเสียใจนะไม่รู้แหละลูลี่เลิกกับแซนแล้วและลูลี่ก็จะไม่ยุ่งกับแซนอีกต่อไปเพราะว่าแซนไม่มาง้อลูลี่ฮะลูลี่นี่นะดูซีรีส์จนอารมณ์ดีจนลืมแซนได้แล้วฮะรับรองว่ายังไงซะลูลี่ก็จะทำใจได้ลูลี่ขอตัวไปนอนก่อนนะคะเจ้านายเดี๋ยวลูลี่เนี่ยปิดทีวีให้นะคะลืมอ้าวลูลี่นี่เธอเลิกกับแซนจริงเหรอเนี่ยเอ๊ก็ยังสงสัยอยู่ดีอะว่าทำไมคีถึงไม่บอกเรานะว่าเขาจะไปจากเมืองเนี้ยทั้งที่ก็ไม่ได้โกรธอะไรกันนี่แล้วทำไมคีถึงไม่บอกเราแบบเนี้ยมันก็น่าโมโหนะอะไรกันก็ไม่รู้เฮ้อนิวนี่เอ้ยอะไรกันเนี่ยนิวฉันเองไงคีโหยนี่ฉันขึ้นมาบนเตียงขนาดนี้แล้วเนี่ยมายืนตรงหน้าเธอจะทับตัวเธออยู่แล้วอะเธอยังไม่เห็นฉันอีกเหรอฮะนิวนี่นิวอะไรของเธอเนี่ยเฮ้ยโอ้ยน้อยใจแล้วนะเฮ้ยทำไมเธอไม่เห็นฉันก็ไม่รู้นี่ฉันอุตส่าห์ตามเธอมาถึงบ้านเลยเนี่ยเจ้านายคะเจ้านาไอเฮ้ยคีเหรอเฮ้ยทำไมปากนายเป็นแบบนั้นอะคีอะไรลูลี่มาคงมาคีอะไรเท่านี้ฉันอยู่ในห้องคนเดียวเธออย่ามาเล่นมุกนะคีอยู่บนเตียงเจ้านายอะเจ้านายไม่เห็นคีเหรอเฮ้ยลูลี่นี่เธอเห็นฉันเหรอลูลี่ฉันคีใช่ฉันคีเองเฮ้ยแย่เธอเห็นฉันเฮ้ยขอบคุณมากนะที่เธอเห็นฉันเนี่ยนี่ลูลี่อะไรกันฉันไม่เห็นคีเลยเจ้านายคือคีอ่ะยืนอยู่ตรงหน้าเจ้านายไงคะเจ้านายไม่เห็นเหรอเฮ้ยนี่ลูลี่เธอเห็นฉันเหรอขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมากเจ้านายคะคียืนอยู่ตรงปลายเตียงอะตอนนี้เขาลงมาข้างล่างเตียงแล้วเจ้านายไม่เห็นจริงๆหรอนี่ลูลี่เล่นมุกอะไรเนี่ยฉันไม่เห็นใครทั้งนั้นแล้วอย่างหนึ่งคียังไม่ตายนะจะมาเห็นเป็นวิญญาณได้ไงอะคีนายทำไมนายถึงกลับมาปากหน้าเกลียดเหมือนเดิมอะใครทำนายอะคีใครทำอะทำไมนายเป็นแบบนี้แล้วทำไมผมนายถึงเป็นสีขาวแล้วแต่งตัวเหมือนขอทานอีกอะจะบอกว่าเรื่องมันยาวน่ะลูลี่ฉันน่ะนะไม่น่าเลยอ่ะนายโอเคไหมคีฉันว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆเลยอ่ะนายเล่าให้ฉันฟังก็ได้นะนี่ลูลี่คุยกับใครอ่ะกับคีหรอไม่ใช่แล้วลูลี่ฉันว่าเธออกหักจนประสาทไปแล้วนะเนี่ยสมองเธอคงไปหมดแล้วลูลี่เจ้านายคะเนี่ยคีอยู่ตรงนี้จริงๆนะคะลูลี่เธออย่ามาตลกนะไหนอะคีอะฉันไม่เห็นมีเลยเนี่ยมองดูรอบห้องแล้วก็ไม่มีลูลี่ไหนอะคีอะไหนแล้วเจ้านายคะก็เจ้านายอะยืนจ้องหน้าคีอยู่ตอนเนี้ยเจ้านายไม่เห็นเลยหรอคะเนี่ยคีอยู่ตรงหน้าเจ้านายเลยนะคะไม่อะฉันก็ไม่เห็นอยู่ดีอะลูลี่นี่เธอเห็นคีจริงหรอจริงค่ะเจ้านายก็เหมือนกับว่าคีอะเขากลับมาปากหน้าเกลียดเหมือนเดิมแล้วก็มีผมสีขาวแต่งตัวเหมือนขอทานด้วยค่ะอ้าวแล้วทำไมคีถึงเป็นแบบนั้นน่ะใครทำอะไรคีอ่ะนี่คีนายเล่ามาสิว่าใครทำอะไรนายฉันจะได้บอกเจ้านายคนที่ทำฉันอย่างนั้นเหรอก็คือคีรียังไงล่ะฮะคีรีเหรอเจ้านายคะคนที่ทำคีแบบนี้คือคีรีค่ะทำไมคีรีทำแบบนั้นทั้งที่คีรีช่วยให้นายปากหายน่าเกลียดนี่นั่นสินี่คีนายโกหกหรือเปล่าฮะคีรีจะทำแบบนั้นเหรอก็ใช่ไงล่ะเพราะว่าฉันน่ะนะไม่ยอมรับรักคีรีอ๋อแบบนี้นี่เองคีรีชอบนายเหรอเจ้านายคะคือว่าคีบอกว่าคีรีเนี่ยชอบคีค่ะแล้วคีอ่ะไม่ชอบคีรีคีรีก็เลยสาปให้คีกลายเป็นแบบนี้ค่ะโอ้ยชื่อคล้ายๆกันจนฉันงงแล้วเนี่ยหานี่คีรีร้ายขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะเจ้านายไม่น่าเชื่อเลยนะคะตอนนี้คีอะสภาพดูไม่ได้เลยค่ะนี่คีถ้าเกิดนายไม่ชอบคีรีแล้วนายชอบใครอะคือฉันพูดได้ใช่ไหมเอ้าได้สิบอกมาเลยว่านายชอบใครฉันชอบ
คนที่ยืนอยู่ตรงหน้าฉันฮะนี่อย่าบอกนะว่านายนายชอบฉันเหรอเดี๋ยวลูลี่เธอไม่ได้ยืนอยู่ตรงหน้าฉันสักหน่อยเนี่ยจะมาชอบเธออะไรเล่าฮะไม่นะไม่หรือว่านายชอบไม่นะนายชอบพูดได้ไหมอ่ะนายชอบเจ้านายฉันเหรอใช่ฉันชอบเจ้านายเธอเจ้านายจะมีแฟนแล้วเจ้านายจะมีแฟนแล้วเนี่ยลูลี่คีพูดอะไรอ่ะคีชอบใครเจ้านายคะคือลูลี่จะบอกว่าคีเนี่ยนะชอบเจ้านายค่ะคีชอบฉันอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวคือใช่ฉันชอบเธอชอบมาสักพักแล้วแหละแต่ว่าก็ไม่กล้าบอกนะก็นี่ไงนายได้บอกแล้วฉันเขินแทนเจ้านายฉันจังเลยอ่ะเจ้านายคะเจ้านายจะมีแฟนแล้วนะคะเดี๋ยวนะลูลี่คีพูดแบบนั้นจริงหรอฉันไม่เชื่อจนกว่าจะได้ยินจากปากคีโถเจ้านายคีพูดจริงๆค่ะลูลี่ไม่ได้โกหกนะคะนี่ลูลี่ไม่ได้โม้นะโอ้ขนาดนี้แล้วยังไม่เชื่อเหรอเนี่ยเธอนี่นะเชื่อคนยากจริงเลยนะนิวนี่คีฉันว่าเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนดีกว่าฉันอยากช่วยให้นายกลับมาเป็นเหมือนเดิมฉันต้องทำยังไงอ่ะฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่เธอไปมองไหนเนี่ยฉันจะอยู่นี่คีฉันอยากให้นายเป็นเหมือนเดิมฉันอยากกลับมามองเห็นนายฉันต้องทำยังไงอ่ะใช่ต้องทำยังไงอ่ะคีนายถึงจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอ่ะดูสิดูปากนายสินี่ลูลี่ไม่ต้องมองไกลขนาดนั้นหรอกก็ฉันอยากเห็นนี่นาเออนะปากเหมือนสัตว์ประหลาดจริงๆด้วยอ่ะมีทางเดียวนั่นคือถอนคำสาปเราต้องถอนคำสาปของคีรีให้ได้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องทำยังไงอ่ะแต่ว่าคือต้องถอนคำสาปของคีรีให้ได้อ่ะนี่ลูลี่คีว่ายังไงอ๋อคือว่าคีเขาบอกว่าให้เราถอนคำสาปของคีรีค่ะคือเราเนี่ยต้องช่วยกันแบบว่าให้คำสาปของคีรีหมดไปซึ่งคีอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องทำยังไงถึงถอนคำสาปได้เฮ้ยเจ้านายเห็นอะไรไหมคะเหมือนควันอะไรขึ้นมาไม่รู้อ่ะเฮ้ยเห็นเหมือนแกลูลี่คืออะไรอ่ะเจ้านายคะคืออะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะควันอะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าคีรีมาเฮ้ยนี่ทำไมดีอ่ะเฮ้ยพวกเธอจับมือกันไว้นี่ฉันว่าคีรีต้องมาแน่ๆเลยเฮ้ยทำไมอ่ะนั่นสิทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยฮะอะไรกันเนี่ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยตอนนี้เหมือนกับว่าเรามาอยู่ที่คอกม้านะเฮ้ยใช่คอกม้าจริงด้วยอ่ะที่คีรีอยู่นี่หรือว่าคีรีจะพาทุกคนมาที่นี่เหรอนี่คีรีเธออยู่ที่นี่ใช่ไหมฉันว่าใช่แน่ๆเลยอ่ะคีรีต้องพาเราทุกคนมาที่นี่ดูสินั่นแสงอะไรอ่ะเฮ้ยนั่นสิแสงอะไรอ่ะแสงแบบนี้คีรีมาแน่นอนคีรีมาสิไงพวกเธอทุกคนว้าววันนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะเธอจะมากับพวกเราเนี่ยไหนบอกว่าเธอจะปล่อยพวกเราไปไงถ้าเกิดฉันยอมกลายเป็นแบบนี้แล้วทำไมเธอถึงยังให้พวกฉันเนี่ยมาที่นี่อีกทำไมฮะคีไม่โมโหสิก็เพราะว่าพวกนายบ่นคิดถึงฉันนะสิฉันก็เลยให้พวกนายกลับมาเจอฉันไงเธอมันบ้าไปแล้วคีรีพวกฉันน่ะจะคิดถึงเธอทำไมฉันต้องการถอนคำสาปนี้คีรีเธออย่าทำอะไรพวกเราอีกเลยนะฉันยอมกลายเป็นขนาดนี้แล้วเนี่ยนายยอมกลายเป็นขนาดนี้แล้วแต่ว่าฉันก็ยังไม่พอใจยังไงล่ะฉันต้องการให้อีกสองคนนั้นเนี่ยกลายเป็นแบบนายด้วยเธอนี่มันฉันอุตส่าห์ยอมเป็นขนาดนี้แล้วเธอบอกว่าเธอจะไม่ยุ่งกับนิวจะไม่ยุ่งกับลูลี่แล้วทำไมฉันเป็นแม่มดนะคีจะบอกว่าแม่มดน่ะไม่มีคำไหนที่ไม่โกหกหรอกนะการโกหกเป็นเรื่องปกติของแม่มดเจ้านายคะลูลี่ว่าเราจะได้โดนสาปแน่ๆเลยค่ะทำไงดีอ่ะนี่นิวลูลี่เธอพาเจ้านายเธอหนีออกไปก่อนได้ไหมฉันว่าตรงเนี้ยไม่น่าปลอดภัยนะนิวเธอหนีไปก่อนเถอะนะนะฉันว่ายังไงซะพวกเธอก็สู้คีรีไม่ได้หรอกไปนะนิวนะออกไปก่อนคิดเหรอว่าจะได้ออกไปกันนะฮะ
คิดหรือไงอ่ะฮักคีฉันอุตส่าห์พานิวกับลูลี่มาที่นี่แล้วยังไงซะนิวกับลูลี่ก็ไม่มีทางออกไปจากที่นี่ได้ถ้านายไม่อยากให้ฉันทำอะไรนิวกับลูลี่นายก็ยอมมารักฉันสิแล้วนายก็มาอยู่กับฉันแล้วฉันจะปล่อยนิวกับลูลี่ไปคีรีก็ฉันบอกเธอแล้วนี่ว่าฉันไม่มีวันรักเธอนายไม่ต้องพูดแล้วคีนายหยุดพูดเดี๋ยวนี้ฮะได้นิวไงก็เจอกันวันนั้นอยู่นะฉันน่ะนะขอสาบให้เธอนี่หยุดนะอยู่นี่อ้อนี่ฮะคีนี่นายใช้พลังกับฉันเหรอฮะได้ถ้านายใช้พลังกับฉันฉันก็ใช้พลังกับนายเหมือนกันเอาละสิฉันไม่กลัวเธอหรอกคีรีเธอมันเป็นแม่มดชั่วร้ายฉันไม่คิดไม่ฝันมาก่อนเลยนะว่าคนที่ช่วยฉันน่ะจะมีจิตใจแบบนี้เพราะฉะนั้นฉันยอมปากหน้าเกลียดแบบนี้ตลอดไป นายนี่นะช่างรักเดียวใจเดียวเหลือเกินนะก็ใช่สิก็นายมันชอบนิวนี่ฮะนี่คีชอบฉันจริงๆเหรอเนี่ยลูลี่ไม่ได้โกหกเพราะฉะนั้นฉันก็ก็คงจะต้องกำจัดนิวแล้วนะเพราะว่านิวเนี่ยเป็นตัวต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดนี่อย่านะอย่าทำแบบนี้คีรีขอร้องไม่นะฮะอะไรเนี่ยเฮ้ยนิวนี่เธอมีเวทมนต์เหรอทำไมเธอมีเกราะกำบังขนาดนี้ฮะอะไรกันเนี่ยทำไมนิวถึงมีเกราะกำบังแบบนี้เกิดอะไรขึ้นไอ้ให้ตายเถอะนี่เจ้านายเรามีเวทมนต์เหรอเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมเกาะกำบังมันเกาะกำบังมันขึ้นมาหาฉันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแสบตามากเลยฉันแสบตามากเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแสบมันเข้าตาฉันเจ้านายคะเจ้านายเจ้านายโอเคหรือเปล่าเจ้านายทำไมเจ้านายยืนนิ่งขนาดเนี้ยไม่นะตาฉันตาของฉันฮะทุกคนทุกคนเป็นไงบ้างเมื่อกี้อยู่ดีฉันก็เหมือนกับว่าฉันนิวนิวนี่เธอมองเห็นฉันหรือยังอะเธอมองเห็นฉันหรือยังคีฉันมองเห็นนานแล้วฉันเห็นแล้วเจ้านายคะเจ้านายเป็นไงบ้างอะฉันโอเคลูลี่แต่เมื่อกี้เหมือนกับว่าอยู่ดีอะในใจของฉันมันก็อยากกำจัดแม่มดนั่นแล้วก็มีแสงเปล่งออกมานี่ฉันมีพลังหรอเนี่ยมันไม่ใช่พลังอะไรหรอกนะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เธอทำน่ะมันแปลว่าเธอมีความรู้สึกดีๆให้กับคีไงล่ะนี่แม่มดนี่แกตาแกเป็นอะไรอ่ะตาแกบอดเหรอใช่ตาของฉันมันบอดไปแล้วฉันไม่โทษเธอหรอกนะนิวฉันรู้แล้วล่ะว่าความรักของเธอกับคีอ่ะมันยิ่งใหญ่มากๆถึงกับสร้างกรอบขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้คนรักของเธอเป็นอันตรายเจ้านายคะเจ้านายรักคีเหรอคะไม่งั้นแล้วก็เจ้านายจะไม่มีพลังแบบนี้นะคะนี่แสดงว่าเจ้านายฉันรักคีใช่ไหมถึงมีพลังแบบนี้ใช่เพราะว่าเจ้านายของเธอก็มีใจให้กับคีเหมือนกันไงล่ะไม่งั้นจะไม่มีพลังแบบนี้ออกมาตอนนี้ตาของฉันมองไม่เห็นแล้วฉันไม่สามารถรักษามันได้เป็นเพราะฉันทำตัวของฉันเองฉันขอลาทุกคนก่อนนะเอ้าคีรีคีรีไปแล้วค่ะเจ้านายเอ้าไปแล้วอ่ะอุ๊ยหายตัวได้เลยอุ๊ยเฮ้ยคีนายนายจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วดูสิผมของนายอ่ะผมของนายกลับมาเป็นสีเหลืองแล้วเฮ้ยปากนายดูปากนายสิเฮ้ยปากนายหายไปแล้วเฮ้ยคีเฮ้ยจริงด้วยอ่ะเฮ้ยลูลี่ฉันกลับมาหล่อเหมือนเดิมแล้วว้าวนิวเป็นไงบ้างอ่ะฉันเห็นเธอปล่อยพลังออกมาเมื่อกี้นี้ฉันอึ้งมากเลยนะความจริงแล้วฉันก็ไม่ได้มีพลังหรอกนะแต่มันอยู่ดีมันก็เกิดขึ้นน่ะแม่เจ้านายลูลี่อ่ะรู้แล้วแหละว่าเจ้านายอ่ะชอบคีเนี่ยไม่งั้นล่ะก็เ
ทั้งคีทั้งเจ้านายอ่ะจะมีพลังแก่กันได้ยังไงอ่ะเขินแทนสองคนจังเลยนี่ถ้าชอบกันก็บอกกันไปนะไม่ต้องเขินหรอกเดี๋ยวลูลี่ไปยืนตรงอื่นได้อ่ะบอกชอบกันไปนะลูลี่ไปยืนตรงนู้นก็ได้นะลูลี่ไม่แอบฟังก็ได้ก็ใช่อยู่ฉันก็ชอบเธอแต่ว่าเธอชอบฉันไหมอ่ะกลับบ้านก่อนนะฉันว่าเราต้องพักผ่อนกันแล้วอ่ะฉันกลับบ้านก่อนนะนี่คีตกลงยังไงอ่ะเจ้านายฉันบอกชอบนายไหมฮะว่าไงคีอ่ะทำไมเงียบล่ะสงสัยว่าจะอกหักตามเจ้านายไปดีกว่าเจ้านายเอาละค่ะทุกคนจะบอกว่าเหลือแค่ตอนเดียวเท่านั้นนะคะซีรีส์ตอนชายลึกลับที่น่ากลัวก็จะจบลงแล้วนะคะและเราก็จะดำเนินเรื่องไปสู่เรื่องอื่นต่อไปในตอนหน้าก็จะเป็นตอนจบแล้วนะคะก็มาลุ้นกันว่าบทสรุปความรักนะคะของคีแล้วก็พี่นิวจะเป็นยังไงนะคะส่วนตอนนี้คีรีของเราก็ยอมพ่ายแพ้ไปเพราะดูแล้วยังไงก็ไม่สามารถทำอะไรพี่นิวแล้วก็คีได้นะคะเพราะพลังแห่งความรักนั่นเองนะทุกคนนะในตอนหน้ามาลุ้นตอนจบกันนะคะกับชายลึกลับที่น่ากลัววันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะทำไมมันต้องเป็นแบบนี้ด้วยตาของฉันมองไม่เห็นแล้วฉันไม่น่าหาเรื่องใส่ตัวเองเลยพ่อก็ไม่มีแม่ก็ไม่อยู่แล้วแล้วยังจะมาตาบอดอีกทำไมชีวิตของฉันมันถึงกลายเป็นแบบนี้